โมเดอร์นาทีวีร่วมกับดีด็อกคิวเมนทารีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนไฟไหม้หรือว่าตึกถล่มนะครับจะมีผู้คนกลุ่มนึงครับที่เร่งรีบไปถึงที่เกิดเหตุก่อนใครๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตนะครับนั่นก็คืออาสาสมัครกู้ภัยครับและบังอ้อในค่ำคืนนี้นะครับเราจะตามติดภารกิจสำคัญวินาทีความเป็นและความตายไปกับอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งครับพวกเขาทำงานนี้กันอย่างไรทำไมพวกเขาต้องอดหลับอดนอนมารอช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและพวกเขามีผลประโยชน์จากงานอาสาสมัครนี้หรือไม่อย่างไรถึงบังอ้อผู้ภัยผู้ชีวิตคืนนี้ครับบังอ้อส่งทีมงานร่วมออกปฏิบัติการภารกิจกับหน่วยกู้ภัยในหน่วยงานรับผิดชอบของพี่มนตรียานสิทธิฤทธิ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้กว้างขวางในหมู่อาสาสมัครกู้ภัยเขามีประสบการณ์การทำงานกู้ภัยมานานถึง25ปีและทุกๆครั้งที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงก็จะพบชายคนนี้อยู่ด้วยเสมอครับเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมหนึ่งมีผมกับน้องปุ๊กซึ่งจะใช้รถเบอร์27เนี่ยเป็นรถที่ออกตะเวนข่าวนะครับและอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นน้องต๋อยนะครับกับอาสาสมัครก็จะมีกล้องอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งจะไปรถตู้คันนี้ครับพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่นครปฐมนะครับซึ่งเป็นจุดของชานทนนะครับที่นั่นจะมีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากครับที่รอเราอยู่ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับและนับตั้งแต่วินาทีนี้คือภาพจริงเสียงจริงและเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับการทำงานในหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยครับ413เทพเทพ413เปลี่ยนกรุงเทพเทพ413ไม่มีใครรู้ครับว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหนอาสาสมัครกู้ภัยจะใช้วิธีการกระจายกำลังรวมพลอยู่ในปั๊มน้ำมันใกล้จุดที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงใดอาสาสมัครกู้ภัยก็ต้องอดทนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตผู้อื่นทุกวินาทีครับรับแจ้งการวิทยุ3ขณะที่29ให้วัดพระสุนจะติดต่อสื่อสารอีกครั้งก็ได้วิทยุสื่อสารแจ้งข่าวร้ายข่าวแรกของคืนนี้จุดเกิดเหตุคือซอยรามคำแหง24ห่างออกไปราวๆ20กิโลเมตรรถมูลนิธิแล่นด้วยความเร็วมุ่งสู่จุดหมายและใช้เวลาเดินทางไม่ถึง15นาทีครับเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ช
นกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเข้าอย่างจังแรงอัดกระแทกอย่างรุนแรงทำให้รถจักรยานยนต์มีสภาพอย่างที่เห็นครับฉันเข้าไปเยี่ยมตรงเพิงอ่ะเขาจอดอยู่ในนั้นรถคันนั้นมาแบบรุนแรงฉันกลัวจะโดนดังปุ้งฉันหารถเพื่อนฉันไม่เจอเลยลูกเขายังเล็กๆอยู่เลยสองคนน่ะเนี่ยไกลมากหนูไม่กล้ามองเลยไม่เกี่ยวผ้าเพิ่งขาดหมดเลยลุงแม้หน่วยกู้ภัยจะรีบเร่งเดินทางมาช่วยชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุแต่จากสภาพที่เห็นความแรงของรถที่ชนทำให้รถจักรยานยนต์เคราะห์ร้ายกระเด็นมาไกลจากจุดที่เกิดเหตุมากกว่า20เมตรซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตทันทีครับก็ได้รับแจ้งในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่รับแจ้งที่แรกก็คือว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นก็มีอาสาสมัครซึ่งอยู่ในพื้นที่สนหัวหมากเนี่ยมาตรวจสอบนะครับเมื่อมาถึงที่เหตุก็พบว่ากระโหลกศีรษะแตกนะครับมันสมองก็กระจายออกมาก็เสียชีวิตคาที่ก็ได้แจ้งให้ทางรถนอกเขตที่วิ่งประจำในเขตสนหัวหมากนะครับมาดูการผู้เสียชีวิตไปอุบัติเหตุแรกจบลงด้วยน้ำตาและความสูญเสียครับช่วงหน้าพบเหตุการณ์ความหวังริบหรี่ที่จะช่วยเหลือชีวิตซึ่งติดอยู่ใต้โครงเหล็กที่หนักหลายพันกิโลกรัมอาสาสมัครกู้ภัยต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปปฏิบัติภารกิจจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับ